สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไห้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระิธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบกรกฎาคมแต่เดิมเนี่ยนะคะวันนี้จะมีการประชุมครมอรเศรษฐกิจชุดใหญ่แต่ถูกยกเลิกออกไปแต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีประชุมท่านประชุมเรื่องอะไรกับใครคะเออคือ คือต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือคอ,อรมอเศรษฐกิจเนี่ยถ้าประชุมเนี่ยเรื่องที่เสนอเนี่ยก็จะมีเรื่องให้เรื่องพิจารณาขออนุมัติะนะแล้วแม้ว่าเออจะยังไม่สิ้นสุดที่คอ,อรมเศรษฐกิจก็ตามทีเนี่ยจะต้องไปเข้าคอ,อรมชุดใหญ่ครั้งก็ตามทีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ,อ,อันนั้นเป็นการประชุมเพื่อที่จะสั่งการะนะ แต่ว่าเมื่อไม่มีการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ประชุมกับคณะที่ปรึกษาภาคธุรกิจและเอกชน คณะที่ปรึกษาคือเป็นการข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าและคณะที่ปรึกษานี้มีใครบ้างคะงอาจารย์คณะที่ปรึกษาชุดนี้ถ้าเป็นประธานถ้าผมจำไม่ผิดนี่เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์แล้วก็มีตัวแทนจากประธานสมาคมธนาคารไทยสภาหอ,อการค้าไทยออสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาพันธุออ์ SME สภาธุรกิจท่องเที่ยว รู้สึกจะมีผู้ว่าแบงค์ชาติประชุมด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ท่านนายกนี่อยากฟังอยากฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาภาคธุรกิจและเอกชนเพื่อที่จะเอาไปประกอบ ค่ะในการจะประชุมเพื่อสั่งการในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไปอแต่ว่าการยกเลิกการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีเหตุผลอะไระอันนี้ต้องถามท่านถามทางทีมงานเพราะหน้าตาของคนที่มาประชุมเนี่ยก็ยังมีคุณสมคิดวันนี้ท่านก็ามาคุณอุตมะรัฐมนตรีคลังะนะแล้วก็มีที่ปรึกษากด้านเศรษฐกิจของนายกอย่างคุณไพริน คือโ <C> e <an> ชติถาวรยังคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนาริพุทธ <C> e <an> หรือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้คือที่ปรึกษานายรฐมตีอย่างเป็นทางการที่มีการแต่งตั้งกันก่อนหน้านี้มีประมาณสักหกคนก็จะเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประชุมเพื่อ เพื่อฟังข้อเสนอแน่วาระหลักๆของเขาก็จะมีเรื่องของการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมไปจนถึงเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูว,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาค่ะนนคนมันมาสนใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องการประชุมคณะนี้หรอกนะแต่ว่าไปสนใจในแง่ว่ามันมีผลต่อเนื่องจากเรื่องของการลาออก ที่เราพูดไปเมื่อวานนี้สี่บุคคลสำคัญหรือว่าสี่กูมารที่เขาใช้เออแล้วก็ยังมามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความเคลื่อนไหวในขณะนี้ว่าหลังจากท่านนายกเริ่มตีไปเจอกับสื่อมวลชนให้วให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการปรับพลงมงคลมอเรื่องของการหาทีมเศรษฐกิจอะไรต่อไรพวกนี้มันไปเลยไปโฟกัสที่นั่นแต่ผมว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือคือคนไปถามคุณสมคิดคือบอกว่า ถ้าหากปรับคณะมนตรีแล้วไม่มีรัฐมนตรีสามท่านนะที่จริงไม่เกี่ยวกับคุณกรอบศักดิ์ภูตะกูลนะเพราะคุณกรอบศักดิ์ภูตะกูลเนี่ยเป็นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองซึ่งก็คือเลขาธิการของคุณของคุณสมคิดนั่นแหละแต่เขาาสายเดียวกันเอาว่าเอาเฉพาะของคุณอะไรล่ะคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ใช่คุณสวิแล้วก็คุณสุวิทย์เนี่ยคือถ้าก็คือก็ไปถามคุณสมคิดว่าจะยังทํางานอยู่หรือไม่คห็นไหม คุณสมคิดก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ทําไมถึงเป็นไปไม่ได้คะเพราะการตั้งคณะมนตรีจะต้องดูให้ออกว่าใครจะทําอะไรและนําผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักค่ะน,นั้น,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 นตัวหลังไม่สําคัญเราไอ้สำคัญคือว่าต้องดูให้ออกว่าใครจะทําอะไรค่ะนะถ้าเกิดว่าคนที่มาแล้วต้องมาเกี่ยวข้องกับแกคือจริงๆคุณสมคิดเนี่ย ถ้าพูดถึงกำกับจริงๆนะ,ะกำกับอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือกำกับกระทรวงการคลังเนี่ยค,คือไม่เหมือนกับสมัยก่อนซึ่งทำเป็นหัวหน้าอบคมุมเศรษฐกิจคอบ<ล>คุมกระทรวงที่ดูแลเยอะแต่รอบนี้มันมีพักการเมืองที่มีรองนายกรัมตรีของพรคเขาดูแลกระทรวงของเขาอย่างพรคประชาธิปัตย์คุณจุลินก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยแล้วก็กำกับดูแลกระทรวงเกษตรด้วยคุณอ,อนุทินชาญวีรกุล ก็กํากับดูแลกระทรวงคมนาคมด้วยแล้วก็กํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุข,สาาสขที่ตัวเองเป็นน้องตีว่าการด้วยคือไอเนี่ยคือคําว่าการตั้งคณะมนตรีหรือการปรับคณะมนตรีเนี่ยต้องดูให้ออกว่าใครจะทําอะไรเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยคี้ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นไปไม่ได้คือ <c oughs> มันไม่ได้มีทีมงานจะทำนะก็ก็อันนี้ก็เป็นมูฟที่ทุกคน สือสจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไปถามความรู้สึกของท่านสมคิดเองเนี่ยนะคะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ๊ะท่านพร้อมหรือเปล่าสําหรับการปรับครมอเนี่ยนะคะซึ่งท่านสมคิดก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วก็ถอดใจมาหลายปีนนแล้วด้วยก็ค่อยๆฟังไปก็แล้วกันคราวนี้พอจบการประชุมปรึกษาหารือกันเนีย่ยนะเห็นว่าประมาณสองชั่วโมงแล้วคนที่ประชุมก็บอกว่าท่านฐยนตรีก็ฟังแล้วก็จด เพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมด้วยเอ,อผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คณะที่ปรึกษาด้านภาคธุรกิจและเอกชนเนี่ยเจอกับคุณประยุทธ์แบบเห็นหน้าเห็นตากันคือก,ก่อนหน้านี้มันมีการประชุมคณะที่ปรึกษาแต่ว่าเป็นลักษณะเล็กคอมเมนต์เสนอแนะไปเข้าไปที่ประชุมใหญ่ของสอบอคที่เขาจะทําอะไรหรือบางอันอาจจะเข้าคณะรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปวันนี้คุณกรอบสักอธิบายว่า มันมีการข้มมันมีตั้งการเสนอเรื่องหนึ่งค่ะคือการตั้งฟื้นศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดอ่าอันนี้ต้องดูว่าก็บอกว่านายกจะไปดูข้อกฎหมายจะทํำยังไงแสดงว่ามันต้องมีความต่อเนื่องอือันนี้ก็เป็นการเตรียมการถ้าให้อธิบายนะก็หมายความว่าต่อไปเมื่อมไม่มีการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันต้องมีองค์กรรองรับ ทันหนึ่งที่จะทําในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องฟื้นฟูเยียวยานะส่วนเรื่องเรื่องเรื่องอื่นๆเนี่ยตอนนี้มันก็ค้างอยู่หลายๆเรื่องเรื่อง SME เรื่องซอฟท์โลนเรื่องการค้าประกันเรื่องการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าจะรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรซึ่งก็ต้องไปโยงกับเรื่องของการดูแลทางด้านสาธารณสุขเรื่องของการจะรับมือกับโควิด คราวนี้ผมมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะมีคนมีคนเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็มีการต้องปิดเมืองบล็อกเมืองในซิดนีย์เนี่ยไอเน,นี่เป็นสิ่งที่ผมกังวลน,นะคือเขาไม่มีการติดในประเทศเหมือนกับเราคราวนี้การกลับมาติดเชื้อจากคนที่อยู่ในประเทศนะ สามสิบกว่าคนแล้วก็ขยายวงลูกรลามไปอีกระลอกอหนึ่งอ่ะเหรอคะเขาบอกว่าประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือมันมีคนคนหนึ่งในกลุ่มสามสิบเอ็ดคนที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยไปทำงานในสถานที่กักกันคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเหมือนกับเราอ่ะเรามีสถานที่ที่กักกันเอกเทศอยู่เนี่ยแล้วมีคนไปทำงานแล้วก็ไม่รู้ไป,ไปจับพัดจับผูยังไงไม่ทราบอ่ะปรากฏว่าไปติดเชื้อมา แล้วก็มาติดเชื้อแพร่ลามไอเน,นี้ยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะมีกรณีของบ้านเราเอ่อถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับแบบนี้เพราะว่าหลายประเทศก็เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องระบัดระวังเพราะว่าขณะนี้เราก็ไม่มีการติดเชื้อในประเทศจนเราก็เรียกว่าสบายใจว่า เราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนไม่มีเชื้อโรคทั้งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีใครมาเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์ในต่างประเทศหรือว่าสถานการณ์รอบโลกของเราเนี่ยนะคะก็คือยังน่าเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาเข้ามาถามอาจารย์เนี่ยล่ะค่ะส่วนใหญ่จะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือการเมืองกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของการเมืองในเมื่อของการเมืองร้อนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะคำถามที่คุณผู้ชมสนใจอยากจะถามอาจารย์มากๆเลย เขาอยากทราบว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใครจะมาแทนที่คุณอุตมะใครจะมาแทนที่คผมผมผมดูผมดูจากคำถามนะใครจะมาแทนคุณอุตมะใครจะมาเป็นรัฐมนตรีครัะเอะไรนะเอะไรนะเนี่ยประมาณเนี่ยจะเปลี่ยนยกทีมไหมจะเลือกคนในหรือจะเลือกคนนอกตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าไม่รู้ไม่มีวงในไม่รู้และไม่ทราบค่ะเพราะว่าอันนี้ ผมคิดว่ามันยังพีแมททัวร์ยังยังพิ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่มันตกตะกอนแล้วเนี่ยเอาว่าชัดๆมันต้องชัดอันที่หนึ่งนะว่าคุณสมคิดแล้วก็คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็คุณสุวิทย์เนี่ยจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วใช่ไหมออต้องตอบคำถามตรงนั้นให้ได้คะใช่ค,คือต้องอันเนี้ยนายกต้องมีอยู่ในใจถ้าใช่ก็จะต้องมาถามต่อว่า จะหาใครมาจะหาใครมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างหยิบยกคนนี้มาคนนั้นมาถ้าเป็นคุณวิรไทยสันติประพบพอจะได้ไหมคะได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าแกไม่เอาไม่เอานี่คือท่านไม่เอาเพราะว่าการแบ่งชาติต่อแล้วไม่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 อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยผมเคยคุยเคยถามตรงๆเลยเออผมเคยถามตรงๆเลยผมเคยถามตรงตรงเลยท่านให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมอะไรก็คือเอ่อต้องไปดูแลคุณพ่อค่ะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าให้ผมเดานะค่ะ ผมคิดว่าด้วยอายุ51เนี่ยไม่จำเป็นต้องผีผามเข้ามาในสถานการณ์อย่างนี้ยังมีเวลาค่ะแล้วก็แต่นี่เ<ข>ีเวลาช่วชานะใครใคร,ใครที่เข้ามาในช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงย่ำแย่เนี่ยมันออกแรงเยอะ,ะแล้วมันได้ผลน้อยอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนที่เขาเรียกว่าอาสาสมัคร คุณกอจาติกาวนิตเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ในทางสมการทางการเมืองเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ร่วมพักรัฐบาลรัฐบาลเลยเลยเนี่ยแล้วเอาเขาจริงๆนะค่ะก็อาจจะไม่ถูกฝาถูกตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยซ้ําไปค่ะและถ้าเป็นคุณวีระธีรพัฒน์ล่ะคะเอ้ยบ้าก็คุณผู้ชมถามมาถามยม่าถูกคุณคุณ ที่กากขึ้นหัวน่ะเดี๋ยวก่อนสมมุติถ้ามีคนเขาบอกว่าเสนอท่านหนจะต้อรีบมาแน่จารย์หรอย่าไปสมมุติเลยเป็นไปไม่ได้เอางี้เลยคแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นอะไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะผมเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วผมก็ไม่มีความสามารถจะทํางานอะไรอย่างนั้นอไม่เก็บไว้คิดก่อนเหรอไม่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 คือคือ ผ่านเลยไม่ดีกว่าแล้วนี่ถ้าถามเรื่องผมผ่านเลยไม่ดีกว่ารายการนี้ไม่ได้มาเป็นรายการสัมภาษณ์ผมและถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นบุคคลเป็นคนนอกเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ้อคือถ้าเกิดว่าผมจะช่วยเนี่ยผมช่วยทางข้าง ออผมไม่ผมผมเป็นคนรู้ตัวเองว่าผมไม่เหมาะงานสายคอมมานค่ะนะผมทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มกับใครไม่ค่อยได้หรอกเป็นที่ปรึกษาแต,แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วยไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาหรอกแต่ขอให้ช่วยนะั่นเลือกช่วยคิดผมอันนี้ไม่มันมันไม่มีข้อผูกพันดิค่ะมันไม่ไม่มีข้อผูกพันไม่ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีเงื่อนไขอะไรวุ่นวายอย่างเนี้ย เราเรามีเรื่องอื่นต้องทำอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสรุปอีกครั้งหนึ่ง<อ>นั่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะเลือกใครตอนนี้ก็เป็นกระแสข่าวกันไปก่อนน,นะคะในช่วงของการเมืองแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะหลายคําถามเลยที่สนใจบอกว่ารัฐบาลมีโอกาสยุบสภาหรือไม่คําตอบนี้เดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบในช่วงหน้าค่ะ อาจารย์คะในช่วงที่การเมืองเนี่ยนะคะมีปัญหาหลังๆมานี่สภาล่มบ่อยด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้นัดนับองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต,ตามๆผมนะทำไมถึงไม่เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันไม่ได้ผ่านกฎหมายเนี่ย ไม่ได้พิจารณากฎหมายก็เป็นเรื่องวาระรับทราบอบิพี่ป่งกับพี่ปรายกันมันขี้เกียจพูดมันก็เลิกกันเองแหละแต่ในความรู้สึกของประชาชนมองเห็นภาพแบบนี้ไม่หรอกาประชาชนไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกจริงจริอาจารย์ทราบได้อย่างไงก็เป็นสื่อมวลชนมันนาเสนอก็ไปแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าการเมืองที่มันมีปัญหาแบบนี้อาจารย์คิดว่ามีโอกาสยุบสภาไหมคะเออเอาอย่างนี้เวลามันเกิดเรื่องที่มันอุดตันนะกรรมวิธีเนี่ย มันจะเริ่มต้นในการปรับครอมอรก่อนเอาแสดงนี้มันส่งสัญ,ญญาณว่าจะตันจะไปไม่ได้เหรอคะคือเวลามันไม่เรียบร้อยอ่ะซึ่งมันจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็ตามทีมีคนตายลาออกหรือว่าความขัดแย้งภายในพักความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลอะไรก็ตามทีเนี่ยโดยทั่วๆวไปแล้วอ่ะมันจะเริ่มต้นด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีอืจะปรับเล็กปรับใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย ถ้ามันลากจูงต่อไปได้อาจจะมีการปรับคอรอมออีกครั้งก็ได้ค่ะ,ะเพื่อมันแม่มันยังไม่ลงตัวอะไรตอนไรก็ขย่าวได้อะไรได้แล้วมันก็จะมาถึงทางสองแพร่งคือนายกรัฐมนตรีลาออกหรือนายกฐมตรยุบสภาอปกติแล้วเนี่ยนายกฐมตรีเนี่ยเขาไม่ยุบเขาไม่ลาออกหรอกถ้าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเขายุบสภาแล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วเขากลับมาไม่ได้เขาก็ไม่เป็นนายก มันก็มีทุกสภาแล้วคนที่เคยเป็นนายกคนเก่าก็ไม่ได้เป็นเพราะคะแนนนิยมจํานวนเสียงรวมเป็นแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เกิดขึ้นค่ะน้อยครั้งมากนะที่จะมีการลาออกอ่ะสำหรับในประเทศไทยเราไม่คยเห็นมีที่ท<า>เห็น<ล>ชัดๆนะ,นะก็คือการลาออกเมื่อปี2523คพลเอกเกลียงศักชมันนันลาออ,ลออกแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2540คุณชาวลิตยงใจยุธลาออก แต่หลังจากนั้นนะผมไม่เห็นชัดๆส่วนใหญ่มีปัญหาแล้วจะยุบสภาคำถามต่อไปก็คือว่าคุณดูเรื่องการปรับคอรมอรก่อนถ้าปรับคอรมอรนั้นไปต่อไม่ไหวความเป็นไปได้ที่จะล้างกันทั้งหมดเนี่ยยุบสภาก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าถ้ายุบสภาจริงไม่ใช่ปีนี้หรอกน่าจะเป็นปี2564คือปีหน้าแล้วเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปได้วยซ้ำไปว่าในการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบคันนี้ที่เรียกว่ารุนแรง หรือว่าไม่สามารถจะใช้วิธีการปกติได้นอกจากยุบสภาแล้วมันยังมีเรื่องรัฐประหารด้วย oh. หรือแม้แต่ยุบสภาแล้วกําลังจะเลือกตั้งเลือกตั้งไม่สาเร็จสองครั้งแล้วมีการรัฐประหานก็เกิดขึ้นในปี2 5งพรอย่อยู่ช่วงที่กําลังจะเลือกตั้งแล้วก็มีพะทุงประท้วง,งอะไรกันนะ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ปีห7ก็เหมือนกันก็คือว่ายุบสภาแล้วนายกรัฐมตีเนะี่ยเขายุบสภาแล้วทั้งสองครั้งค่ะ แต่ว่ามันไม่ไปสุดทางที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันเป็นการรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังพวกนี้ว่าจะตึกสถานการณ์มันชุนระมุนมากๆก็เป็นไปได้พูดอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นสัญญ,ญาณยัางอย่างยางเอาว่าแค่ปรับคลมอหาคนมาทําทีมเศรษฐกิจหาทางเยียวยากระตุ้นฟื้นฟูให้ความเป็นไปทางเศรษฐกิจขณะน,นี้มันเป็นไปได้ก่อน แล้วตอนนี้รัฐบาลสําคัญมากเพราะว่านโยบายมาตรการต่างๆที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินเนี่ยมันรออยู่ถูกต้องเขาไม่มีรัฐบาลตอนนี้ระบา,ายไวจักเลยนะอาจารย์มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีทีมเศรษฐกิจแห่งชาติที่ไม่ใช่จากการนักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยฮะยากเพราะระบบมันเป็นระบบแบบนี้ค่ะคือมันมาด้วยพักการเมืองเพราะมันมีสภาเนี<ค>่ยรัฐบาลต้องผ่านรัฐสภาต้องมีกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่มีสสยึดโยงด้วย มันจะไปโหวตกันยังไงเล่าใช่ค่ะออแล้วถ้าเกิดเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกในเมื่อระบบนั้มันเป็นแบบนี้ออนระบบมันะะระบบมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ ให้รัฐบาลนี่มันยึดโยงกับสภาน้อยอจะไม่รัฐบาลยึดโยงกับสภามากมีการเลือกตั้งหมาดๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค,คุณจะกลับไปใช้แบบว่าไม่ต้องมีอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะหลายมันมีคนเ<ม>สนอว่าให้เลือกฝา่ายค้านมารวมรวมกันทําวงทํางานด้วย <c oughs> ถึงหมดอันเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะยังไงยังไงก็ยึดโยงกับทางเรื่องของเศรษฐกิจเงินกู้4แสนล้านงานอาจารย์มีคนถามมาว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่ามันจะเห็นผลเมื่อไหร่และจะต้องมีการกู้เพิ่มเติมหรือเปล่าการท่องเท ได้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 นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกเป็นแค่ประคับประคองนะแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่าความเป็นไปทางเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่ขึ้นกับประเทศเราอย่างเดียวอันนี้เป็นมาตรการภายในประเทศมันต้องดูดูภาวะการต่างประเทศอะไรประกอบด้วยใช่ไหมก็อย่างเนี้ยไม่มีเรื่องอันอย่างเงี้ยไม่มีนักท่องเที่ยวมาภาคนี่ก็ไปทั้งภาคอ่ะธุรกิจโรงแรมธุรกิจการบินธุรกิจอะไรมันไป ทั้งยวงอ่ะเราเคยพูดในรายการฟังไม่ต้องไปพูดซ้ำแล้วคานนี้มันคือประเด็นก็คือว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินที่ไม่ใช่งบประมาณรัฐบาลก็ทําแล้วแต่ว่าทําแล้วมันจะได้มักได้ผลขนาดไหนเนี่ยอย่าไปหวังมากเออผมบอกตามตรงว่าอย่าไปหวังมากรัฐบาลกู้เงินมาจากไหนคะรัฐบาลกู้เงินมาขณะนี้เนี่ยมันมีการกู้เงินจากสองแหล่งค่ะเป็นแหล่งในประเทศทั้งนั้นอันที่หนึ่งก็คือกู้เงินจากสถาบันการเงิน นะล่าสุดนี้ก็จะกู้หีิหมื่นห้าหมื่นสองพันล้านน่าจะเป็นระยะสั้น2ปี4ปีอันนี้สถาบันการเงินเขามาปล่อยกู้รัฐบาลก็ตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยอ,อีกอันหนึ่งคือรัฐบาลออกพันธบัตรออมทรัพย์อันนี้ก็ขายให้กับประชาชน ขณะนี้การกู้เงินเนี่ยเป็นการกู้เงินจากคนที่มีเงินเหลือสถาบันการเงินรับเงินฝากมายังปล่อยสินเชื่อไม่ได้ก็มาลงทุนอันนี้ของเราคนฝากเงินไม่พอใจอัตราดอกเบี้ยเงินที่มันต่ำก็มาซื้อพันธบัตรไม่ได้ไปเอาเงินมาจากที่ไหนเลยเอาเงินที่มันมีของเราอยู่นี่แหละวนๆอยู่ตรงนี้แหละเออแต่เปลี่ยนข้างเดิมเนี่ยเรา ฝากเงินก็กลายเป็นถือพันธบัตรแต่การเข้าถึงสินเชื่อในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ s m e เขาบอกเข้าถึงยากเหลือเกินก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าทําไมแบงค์ชาติจึงต้องล็อกหรือว่าตั้งหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้ด้วยว่าเรื่องของการจารณาที่วงเงินกู้ของ SME ว่าห้ามเกิน500ล้านบาทเขาบอกว่าจริงๆมันควรพิจจรณาจากภาระนี่ที่เขาเป็นอยู่มันก็นไม่ประเด็นมัน,มนไม่สําคัญหรอกค่ะประเด็นมันอันนี้เป็นประเด็นปีกย่อยค่ะประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการลายย่อยลายกลางเนี่ย วงเงินกู้จากสถาบันการเงินห้าร้อยล้านนี่ถือว่าเยอะนะค่ะไซยอดขายเ็าต้องเป็นสองสามพันล้านคนต้องมีเป็นห้าร้อยแปดร้อคนนี่ก็ธุรกิจคือคืออันนี้มัน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 ไม่ใช่ประเด็นหรอกป,ประเด็นก็คือว่าการที่เราไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นซอฟโลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะสถาบันการเงินเขาดูว่ามีความเสี่ยงเขาไม่อยากรับความเสี่ยงเพิ่มเติมไปจากที่เขารับอยู่แล้วค่ะ ใช่ไหมถูกต้องประเด็นมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาพัวพันแล้วมันถึงกู้ไม่ได้ไงคือคือคือมันไม่ได้เป็นรายการแจกเงินนะคือถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการมีปัญหาปัญหานี้มันก็จะส่งผลต่อสถาบันการเงินใช่แม้ว่าแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าในช่วง2ปีแรก6เดือนแรกจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้ว2ปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยตาต่อไปก็เป็นลูกค้าคือจริงเขาเป็นลูกค้าสถาบันการเงินอยู่แล้วใช่ไหมก็ ก็ต้องหาช่องทางอื่นช่วยกันแล้วกันหลายคนเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ตอนนี้ที่เราพูดถึงและเราพยายามแก้ไขมาโดยตลอดเนี่ยน,นะคะนั่นก็คือปัญหานี่นอกระบบตอนนี้มันไม่เยอะเหรอคะอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาคนที่ไม่มีปัญญากู้ในระบบได้แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินมันก็หน้าก็ต้องหน้ามือดอะ่ะก็ต้องไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบซึ่งกู้นอกระบบมันก็เป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วปัจจุบันก็มีเออจะไปใช้กฎมงกฎหมายคือมันเป็นเรื่องความตกลงปงใจคือคนอยากได <แก S 1> ้เงินมันคือลูกหนี้ อาจารย์มีคาแนะนํำไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าถึงแหล่งซื้อเชื่อไม่ได้เนี่ยจะมีวิธีการอื่นๆไหมคะที่จะพอประคับประคองไปได้ไม่มีอ่ะไม่มีทําไมไม่ให้ความหวังเขาเลยคะมันเป็นไปต่อไม่ไดงเลยอ่ะแหมก็พูดตามจริงอ่ะมาพูดตามจริงอ่ะคือง่ายๆที่สุดถ้าเราคุณมีเครดิตคุณตั้งวงแชร์ได้ตอนนี้คุณทนก็ต่างคนต่างกลัวเป็นเท่าแชร์ก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยไม่มีแหมใช่ไหม ไปกู้แบงค์แบงค์งก็ไม่ให้ก็ต้องถามตัวเองว่าธุรกิจของเราอะ่ะมันยังไงคเออถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดอันนั้นคือคําแนะนําแบบนี้เอาแบบกว้างๆแล้วกันสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนพนักงานประจำนะคะในช่วงนี้เนี่ยเขาจะประคับประคองตัวเองไปยังไงดีคะมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับบริษัทถ้าบริษัทเขาอยู่ไม่ได้จะเป็นพนักงานประจํารายวันรายชั่วขรามก็ เจ๋งหมดอะแล้วเขาจะไปทําอะไรดีล่ะคะเขาต้องไปหางานอื่นทําทมีแนะนํำไหมคะว่าจะไปทํางานอะไรดีตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนน่ะกาลังดีก็ไปแบกถุงปูนเอาเป็นว่าให้ประเมิตนตนเอง<อ>แล้วก็ศักยภาพมองหารอบๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้4ี่แสนล้านบาทที่เขาพยายามจะส่งเม็ดเงินนี้ไปสู่ฐานลากที่อาจารย์เคยบอกว่าดูให้ดีไปถามอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เผื่อเราจะเข้าโครงการนี้ได้บ้างแต่ก็น้อยนะเพราะว่าดูเขาคัดกรองแล้วออกมาได้แค่หมื่นห้านะค่ะ ที่นาเข้าไปพิจารณา9 0 0 0หมื่นล้านเนี่ยออกมาแค่หมื่นห้าแสดงว่าต้องกรองกันหลายชั้นแหละค่ะคําถามต่อไปถามว่าอาจาร,รย์ครับขอถามหน่อยครับว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนหมดทําไมมีแต่ราคามันไม่หายมันมีราคาที่คุณจะคุณอย่าไปติดราคาว่าคุณไปติดใจอยู่ว่าต้องสองบาทห้าสิบไม่มีค่ะมันมีอยู่ทั่วไปสี่บาทหกบาทจะซื้อก็ต้องซื้อราคานั้นค่ะเพราะเขาบอกผมว่าต้นทุนจริงๆที่จะทำที่มาขายเนี่ย มันเริ่มต้นตั้ง4บาทแล้วม,มันจะมาขาย2บาท50ใครมาขายมันเป็นไปได้ไงหรอแต่ช่วงนี้จริงๆเราก็หาซื้อได้นี่นะคะแต่ว่าราคาของมีงแต่ราคาน่ไม่ถูกใจคุณค่ะอ่าเ,เงินช่วยเหลือในกลุ่มเปล่าบางมีกําหนดจ่ายที่แน่นอนหรือ,อยังครับเออภายในเดือนกรกฎาคมค่ะเออภายในเดือนกรกฎาคมไม่ต้องบอกวัน แล้วก็ไม่ได้แจกทุกคนค่ะอแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนะพอเข้าเดือนสิงหาคมนะถ้าไม่ได้คือไม่ได้ละเด็กแรกเกิดผู้สูงเออนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนผมไม่รู้เขาคัดกรองกันแบบไหนอะไม่ใช่ทุกคนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างณเวลานี้บุคคลธรรมดาต้องทําอะไรบ้างคะเราอยู่เฉยๆไม่ไม่ต้องทําอะไรเลย มันจะมีจดหมายจากองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาที่คุณที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินจะมาเมื่อไหร่คะเนี่ยกำลังมาแล้วและถ้าเราไม่ได้จดหมายล่ะคะไม่ได้จดหมายคือไม่ต้องไปจ่ายก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ได้จดหมายก็คือไม่เขาไม่เขาไม่ให้เราไปเสียก็เราก็เผื่อว่าเราล่าไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เขาต้องส่งจดหมายมาให้เราไปเสียภาษีตอนนี้กําลังทยอยถ้าเขาไม่ส่งมาก็ไม่ต้องไปก็มันไม่มีใครมาให้ไปเสียภาษีมันจะไปได้ไงเราอ่่ชวงนี้ ท่านทาไมข่าวการบินไทยเงียบๆไปคะเอา้าเขากําลังทําแผนฟื้นฟูนฟกิจการ <c oughs> ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อยากกระโตกกระตากก็เนี่ยเขาเข,ข,ขามีประชุมกันมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการรองผู้จัดการใหญ่เขาทํามี <c oughs> ทีมมีทีมเพื่อความอยู่รอดอะไรเขาทํากันอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีอะไรตึงตังความตึงตังมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาทําแผนฟื้นฟูกิจการเข้าสู่สารล้มละลายกลางในวันที่17สิงหา ต้องไปรอดูวันนั้นพอหลังจากนั้นนะเปิดพระอบออกมาคุณถึงจะรู้ว่าเขาจะเอาคนออกกี่คนเขาจะลดฝูงบินเหลือกี่ฝูหรือกี่ลำในระยะนั้นระยะนี้เขาจะาขายทรัพย์สินอะไรบ้างเขาจะลดพนักงานกี่คนเขาจะยุบแผนกไหนอะไรอย่างนี้ มันต้องไปดูในแผนฟื้นฟูนตอนนี้ที่มันเงียบเพราะกำลังทําแผนฟื้นฟูนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเขากําลังอยู่ในการนตออยู่เนี่ยน,นะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะมีการระบาดในระลอกที่สองแล้วหุ้นในบ้านเรามันจะลงไปเยอะกว่ารอบแรกไหมคะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคาดเดาไม่ถูกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมันขับเคลื่อนด้วยด้วยอะไรนะขับเคลื่อนด้วยสภาพคลองค่ะ ตลาดทุนเมกาตลาดทุนยุโรปมันเหมือนกันหมดตลาดทุนไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคำนวณยังไงมันเรื่องของนักลงทุนเขาอะใช่ไหมนในสภาว่าเศรษฐกิจที่ประเทศไทยของเราก็ย่าแย่สถานการณ์โลกก็ย่าแย่ถ้าเกิดว่าเราจะผลักดันให้ไทยเราเนี่ยนะคะ<ฮ>เป็นศูนย์กลางทางการเงินแทนห้องกงเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว<ฮ>มีช้อยให้เลือก<ฮ>เป็นตัวแทนการผลิตสินค้าจากจีนเพื่อส่งไปอินเดียหรือเป็นตัวแทนการผลิตสินค้าจากอินเดียเพื่อส่งไปจีนเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นศูนย์กลางทางการบริการทางการแพทย์ อันไหนที่พอที่เราจะเป็นไปได้บ้างคะดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้สักอันเลยทไมล่ะคะอาจารย์ทาไมดูถูกศักยภาพของเราแบบนั้นไม่ใช่ดูถูกศักยภาพมันคิดอะคิดไปเรื่อยเปื่อยเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลางระหว่างจริงเดียเพราะทะเลาะกันอะไรอย่างนงี้มันมันก็เป็นอันอื่นเป็นอย่างเช่นเรื่องการแพทย์ของเราก็โดดเด่นอยากจะทําอะไรก็ทําค่ะ คนที่เขาทําธุรกิจอ่ะเขาเ,เขาขนขวายดิ้นลนโดยตัวเขาเองอยู่แล้วเขาทราบอยู่แล้วเขาทราบอยู่แล้วเขามีของอยู่เขาต้องทําอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเสนออะไรเลยตัวเขาวดิ้นลนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปนั่นเลยแล้วถ้าถ้ามันทําไม่ได้ก็พรรัฐบาลเขาบอกเอ้ยยังไม่อนุญาตอย่างนี้มันก็ขยับไม่ได้เขาก็ต้องไปพุช ให้รัฐบาลเห้ยต้องผ่อนคลายนะที่ผ่านมาเขาทาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปดิ้นรนเลยเอกชนเน่เขาแรงขับเคลื่อนคือเรื่องของกําไรเรื่องของรายได้ไม่ต้องไปเสนออะไรเลยเพราะเขาอยากทําอยู่แล้วบางเรื่องเนี่ยนะเขาทราบดีแล้วเขาทราบยิ่งกว่าเราอีกโอ้ยเราเนี่ยเราเนี่ยไปคิดนู่นคิดนี่แทนเขาจะทํานู่นทำถ่แต่หลายเรื่องเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมหลายท่านไม่ทราบวันนี้ก็ได้ทราบนะคะแต่ว่าเป็นพอสังเกตและกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ I'll be cop.